คือก็อย่างที่บอกอะฝั่งหนึ่งบอกว่าครบได้แล้วไม่มีปัญหาก้าวไกลเขาก็มั่นใจแบบนั้นอีกฝั่งบอกว่าได้5คน10คนมันก็เกิดการปะทะกันทางความคิดอีกฝั่งก็ไม่แน่ใจนะอีกฝั่งที่ว่าคือใครอะคะฝั่งสวคือผมเห็นสวอยู่3คนค่ะก็รู้จักนะไม่ใช่ไม่รู้จักนะที่กระตือรือร้นอินทูเซียซึมมากคนแรกก็คุณเสรีสุวรรณพันธ์ค่ะดีกรีเคยเป็นรองอะไรประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วปัจจุบันแกทำอาชีพอะไรผมก็ไม่ทราบผมเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายในกระทรวงอันนี้ก็กระตือรือร้นมากเป็นธุระแล้วก็ให้ความเห็นอุตลุดเป็นฝั่งที่ไม่เอาพิธาไม่เอาก้าวไกลมึงจะไปไหนก็ไปค่ะโอเคฝั่งไม่เอาอีกคนนึงก็คือคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะอันนี้ก็โอ้สายแข็งนะฮาร์ดคอร์เวลาประชุมต้องคอยดูดีไม่ดีก็เดินมาจากฝั่งไม่ฝั่งเคยเห็นมีเรื่องมีราวกันนะตอนนั้นรู้สึกจะใครนะกับรังสิมันโลมเรื่องอะไรในสภาอีกคนหนึ่งอันนี้ก็กระตือรือร้นมากคุณสมชายแสวงการผมก็เห็น3คนนี้กระตือรือร้นผมก็อ่านทุกวันเวลาแกคอมเมนต์แล้วก็ว่ากันไปนะส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทั้งที่เป็นสวแล้วก็ที่ไหนก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็พูดง่ายๆว่าถ้าจะสกัดคุณพิธาให้ได้ผลเนี่ยมันจะต้องทำให้ไม่มีการโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกค่ะต้องตัดตรงนี้ทิ้งไม่ให้โหวตค่ะไม่ให้โหวตเลยคือโหวตมันก็ยังมีลุ้นนะไม่ให้โหวตเลยทำเอาก็เช่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วว่ากันไปค่ะกลัวว่าถ้าเกิดเป็นโหวตแล้วไม่ต้องโหวตได้ไหมค่ะอาจารย์สมมุตินะการหยุดปฏิบัติหน้าที่อะค่ะกับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ตรงไปตรงมาแบบนั้นค่ะคือเขาจะบอกอ้าวถ้าเกิดโหวตแล้วเกิดได้เป็นแล้วเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกเอ้ยมึงไม่ได้เป็นแล้วอะไรเงี้ยมันยุ่งอ่ะใช่ไหมเขาต้องการให้ไปถึงจุดที่ว่าเอ้ยเอาชื่อนี้ออกไปไม่ต้องโหวตไม่อยากโหวตชื่อนี้เป้าหมายคืออย่างเป้าหมายส่วนใหญ่เลยเหรอคะไม่เป้าหมายขนาดนี้เฉพาะหน้าวันที่13เนี่ยอย่ามีชื่อพิธาให้โหวตแล้วผมบอกให้ว่าตอนที่อภิปรายนะโดยที่เรายังไม่รู้ว่ากตจะว่าไงวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะว่าไงวันถัดไปเนี่ยค่ะถ้ามันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถึงไม่มีก็พูดอ่ะต้องมีคนพูดอย่างนี้ไอ้ขอให้ถอนตัวออกไปคุณมันจะมีปัญหาในอนาคตเว้ยเราจะยุ่งเว้ยเดี๋ยวอาจารย์ถ้าติดตามข่าวในจังหวะของสวเนี่ยก็จะมีซีกหนึ่งบอกว่ายังไงก็ไม่เอาไม่เอาไม่ได้มีปัญหาแต่จะทำยังไงให้ไม่เอาได้นี่อีกเรื่องนึงค่ะไม่เอาก็ไม่เอาพูดมามันจะมีอะไรเราหนึ่งเสียงเท่านั้นน่ะมันต้องไปรวมกับคนอื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าจำนวนที่จะไม่เอาเท่าไหร่จำนวนที่จะเอาเท่าไหร่จำนวนที่ขอคิดก่อนเนี่ยเท่าไหร่อ่ะใครไม่รู้เรารักโยมอาจารย์ไม่กระซิบหรอไม่ก็พูดกันหลายทางไม่ต้องไปไม่เอาผมไม่พูดอะไรพวกนี้แล้วเอาเป็นว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยทำไปถึงจุดที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาจะไม่โหวตเลยนะไม่ใช่ว่าโหวตนะเอาให้ถึงจุดนั้นให้มีข้อคลางแคลงใจแล้วในที่สุดเสนอขอให้เลื่อนการลงมติรับรองสามารถไอเนี้ยดูเป็นช็อตๆนี่ผมก็พูดเกินความเป็นจริงไปเยอะนะแต่เพราะว่าจินตนาการให้ดูว่าล่องลอยมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเรื่องแทรกเรื่องเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นศาลนุนเอาแค่2ที่พอปปช.ไม่เกี่ยวสำนักงานอัยการสูงสุดไม่เกี่ยวศาลยุติธรรมไม่เกี่ยวเนี่ยศาลปกครองไม่เกี่ยวไล่ออกไปกันออกไปก่อนเอาแค่2อันเนี่ยเอา2จ๊อกเนี่ยเอากกต.กับศาลนุนค่ะผมอยากจะพูดแบบนี้นะว่าคือถ้าองค์กรอิสระไม่เข้ามาร่วมวงไพบูลย์ในเรื่องนี้ได้ค่ะเป็นดีคือคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่หลังจากที่เขาโหวตกันดีกว่าคือมันจะดีกว่ากันแล้วกันค่ะ